สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรือนเพาะชำกาละพึกน้องเพาะกล้าพี่ปลูกป่าที่มอดินแดงแดงปีที่8นะคะวันนี้เราจะมาปลูกต้นไม้จำนวน5ต้นค่ะแล้วเมล็ดพันธุ์ที่เราจะนำมาปลูกก็คือเมล็ดพันธุ์แถวนี้ที่เราสามารถหาได้แล้วนำมาปลูกได้นะคะแล้วก็ที่เราหามาได้ก็จะมีดอกจานหรือดอกทองกวาวที่มีดอกสีส้มๆสวยมากเลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่เรามีนะคะก็จะมีถุงแล้วก็เตรียมดินเพาะปลูกอันนี้จะเป็นดินที่รุ่นพี่เขาเตรียมมาให้แล้วนะคะจะเป็นดินใบกล้ามปูผสมขุยไผ่ค่ะขั้นตอนวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำการตักดินใส่เข้าไปในนี้เลยง่ายมากๆนี่แบบนี้จากนั้นใส่เข้าไปอีกโอ้ยใครที่ชอบหรือเธอก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่สนุกเลยนะคะแล้วก็กลับมาที่เมล็ดพันธุ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะนี่ค่ะเมล็ดพันธุ์ต้นจานนะคะหรือดอกจานที่แรกมันก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วที่แรกเราไม่รู้วิธีการปลูกแล้วก็เลยแกะเมล็ดมันออกไปแบบนี้เลยแต่ว่ามีรุ่นพี่บอกว่าเราสามารถหักมันออกไปแบบนี้แล้วก็ชาร์เมล็ดพันธุ์แบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เสียบมันลงไปอย่างนี้คือง่ายมากนี่พอทำเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ก็จะไปใส่ดินเพิ่มคุมเข้าไปอย่างนี้โอเคไม่ต้องทำให้มันแน่นมากนะคะแล้วก็จะทำแบบนี้5ต้นค่ะแล้วก็เอามารวมกับเพื่อนๆของที่ทำไว้เยอะแยะมากเลยก็จะมีทั้งต้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เกิดบ้างค่ะคือต้นที่ปลูกแล้วแบบได้ผลดีมากเลยแล้วทีนี้เราก็จะทำแบบนี้ให้ครบ5ต้นแล้วนั้นก็จะมาลงกับเพื่อนๆนะคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะทำให้เราได้มีส่วนร่วมในการเพาะปลูกต้นไม้ในมอต้นไหนที่มันแบบเป็นต้นกล้าขึ้นมาแล้วก็สามารถนำไปลงดินแล้วก็ให้น้องเจริญเติบโตมาเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆเป็นร่มให้เราให้ความร่มเย็นมอเราก็จะได้มีพื้นที่ที่สามารถนั่งผ่อนคลายหายร้อนแล้วกิจกรรมนี้ก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วยค่ะถือว่าเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็มีประโยชน์ทั้งตัวเองแล้วก็ส่วนรวมด้วยและสุดท้ายนี้นะคะจากที่เรานำเสนอมาเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราไม่รู้ว่าต้นจานมันปลูกยังไงแล้วก็เลยมีรุ่นพี่มาแนะนำสำหรับเราก็เราไม่ได้มีความรู้มากมายอะไรจึงมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมาบ้างถ้าวิธีไหนผิดพลาดไปหรือว่าควรทำเพิ่มยังไงช่วยแนะนำได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ